ภรรยาเอสกันตพงศ์โพสต์ภาพสามีพร้อมข้อความบีบหัวใจย้ายออกจากห้อง ICU มาอยู่ห้องพักฟื้นปกติแล้วหลังจากที่พระเอกดังเอสกันตพงศ์บำรุงรักเกิดอาการวูบหมดสติในงานอีเวนต์ดีเบตของช่องเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาตลอดระยะเกือบ1เดือนภรรยาสาวคริสติน่าวิงเคลอร์และลูกสาวสุดที่รักน้องวาเลนติน่าคอยไปให้กำลังใจอยู่ข้างเตียงทุกวันพร้อมจะคอยอัปเดตอาการให้ทราบเป็นระยะล่าสุดคริสติน่าได้โพสต์ภาพครอบครัวพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกแสนอบอุ่นพร้อมแคปชั่นบอกความในใจว่าทุกวันฉันจะเปิดโทรศัพท์ดูความทรงจำเก่าๆรอยยิ้มที่สดใสของคุณความรักที่คุณมีต่อครอบครัวดวงตาที่เปล่งประกายของคุณพร้อมที่จะพิชิตโลกขอเพียงช่วงเวลาที่สวยงามตลอดหลายปีที่ผ่านมาและอธิษฐานทุกวันว่าจะได้สร้างความทรงจำใหม่ๆแบบนั้นได้อีกครั้งเรารักคุณมาก